สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Holy Chris นะครับและนี่คือกับข้าวกับ Chris ครับผมสิ่งที่เห็นอยู่นี่ก็คือนวัตกรรมใหม่ของช่องเรานะครับมันคือสาคูนมสดมะม่วงแล้วก็มีมะพร้าวอ่อนอีกนะครับคอมบิเนชันมากมายก็วิธีทำจริงๆก็ไม่ได้ยากอะไรมากนะครับเพียงแต่ว่าเอาส่วนผสมหลายๆส่วนมาปรุงแต่งนิดหน่อยแล้วก็จับเขามารวมเข้าด้วยกันคือรสชาติเขาเนี่ยสามารถเบรนด์เข้าด้วยกันได้ดีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องใช้ฝีมืออะไรมากแค่แบบว่ารู้จักหยิบรู้จักจับเอาสิ่งที่เขาจะเข้ากันได้ดีอยู่แล้วเนี่ยเอามาเข้ากันนะครับวิธีทำส่วนผสมก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเดี๋ยวเราไปดูกันครับก่อนไปดูก็เหมือนเดิมเนาะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับถ้ากดแล้วก็ไปดูกันเลยครับโอเคครับเรามาเริ่มดูกันที่ส่วนผสมก่อนนะครับก็จะมีสาคูครับวันนี้เราใช้สาคู3สีเขาจะมี3สีอยู่ในห่อเดียวกันเลยไม่ต้องไปซื้อหลายๆสีมาผสมเองสะดวกดีนะครับเป็นสาคูเม็ดเล็กนะครับแล้วก็มะพร้าวอ่อนก็แยกน้ำแยกเนื้อเนาะเนื้อเราก็เอามาหั่นเป็นเส้นๆหรือถ้าใครมีที่ขูดเป็นเส้นๆก็ขูดออกมาได้เลยนะครับก็อย่าให้ข้างหลังเขาติดกะลาเนาะเพราะเวลากินแล้วจะดูเป็นอุปสรรคไม่ราบรื่นนะครับเนื้อมะพร้าวน้ำมะพร้าวแล้วก็จะมีนมข้นจืดนะครับกะทิวันนี้เราใช้กะทิกล่องครับแล้วก็มีมะม่วงครับเรามีน้ำมะม่วงน้ำดอกไม้อยู่2ลูกนะครับวันนี้แล้วก็ในส่วนของอันนี้คือน้ำเชื่อมนะครับน้ำเชื่อม1ลิตรนะครับน้ำเชื่อมเนี่ยไม่ได้ซีเรียสอะไรมากแค่จะแบบเอาไว้ผักสาคูตอนที่สาคูสุกแล้วนะครับก็คือน้ำเชื่อมเนี่ยต้องไปเคี่ยวน้ำกับน้ำตาลให้เย็นก่อนนะครับเดี๋ยวสัดส่วนทั้งหมดของส่วนผสมเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปนะครับรวมถึงน้ำเชื่อมด้วยว่ามีน้ำเท่าไหร่น้ำตาลเท่าไหร่นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วในเรื่องของส่วนผสมเดี๋ยวเราโอเคครับเดี๋ยวเรามาเตรียมในส่วนของน้ำสาคูกันก่อนนะครับก็จะมีน้ำมะพร้าวนะครับใส่ลงไปเลยแล้วก็กะทินะครับนมข้นจืดใส่ลงไปเลยครับแล้วก็เกลือนิดนึงนะครับแค่พอตัดรสเนาะใส่ทุกอย่างเข้าไปแล้วก็เราจะใส่น้ำตาลทรายลงไปสัก2ช้อนโต๊ะพอให้ลองชิมดูนะครับถ้าน้ำมะพร้าวเราหวานเนี่ยก็ adjust ได้ตามความต้องการเลยครับว่าจะใช้น้ำตาลจะเพิ่มน้ำตาลหรือจะไม่เพิ่มถ้าน้ำมะพร้าวของเราหวานอยู่แล้วเนี่ยบางทีไม่มีความจำเป็นจะต้องใส่น้ำตาลเลยด้วยซ้ำไปนะครับเราจะคนส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้เขาเดือดเล็กๆนะครับไม่ต้องให้เขาเดือดแบบพล่านนะฮะเดี๋ยวกะทิจะแตกมันแล้วก็นมก็จะแยกชั้นไขมันด้วยจำดูไม่สวยนะครับโอเคครับตอนนี้ก็จะเดือดนิดๆแล้วนะครับเราจะได้ยินเสียงเดือดนะครับก็ใช้ได้แล้วครับเนี่ยแค่นี้ครับน้ำตาลละลายแล้วแล้วก็ส่วนผสมของกะทิแล้วก็นมน้ำมะพร้าวทั้งหมดเข้ากันดีแล้วไม่มีการแยกออกจากกันแล้วนะครับนี่ก็คือใช้ได้ละแล้วเดี๋ยวเราเอาไปพักไว้ให้เย็นนะครับแล้วเดี๋ยวไปเตรียมสาคูกันครับเดี๋ยวเรามาเตรียมในส่วนของสาคูกันนะครับสาคูเราจะไม่ได้เอาไปล้างน้ำนะครับจะล่อนๆใช้ตะแกรงล่อนๆเอาพวกฝุ่นผงเศษแป้งออกเฉยๆนะครับพอน้ำเดือดเราก็ใส่ลงไปเลยครับเราจะคนนะครับเพื่อให้สาคูเราไม่ติดกันเป็นก้อนๆเนาะแล้วก็ไม่ติดก้นหม้อด้วยไม่งั้นเดี๋ยวจะไหม้นะครับโอเคครับตอนนี้สาคูเราก็ใช้ได้แล้วครับเนี่ยครับจะเห็นว่าเขาจะเป็นใสๆด้านนอกแล้วก็ข้างในจะขุ่นๆนิดนึงอันนี้ใช้ได้แล้วครับปิดไฟแล้วยกลงเลยครับพอเรายกลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมากรองเอาน้ำของสาคูออกนะครับพอน้ำของสาคูออกหมดแล้วเดี๋ยวเราจะไปพักไว้ในน้ำเชื่อมที่เราเตรียมไว้ตอนแรกนะครับเราเตรียมน้ำเชื่อมไว้ตอนนี้น้ำเชื่อมอยู่ในตู้เย็นน้ำเชื่อมของเรามาแล้วครับที่เราใส่ตู้เย็นไว้นะครับก็เอาสาคู
ของเรานะครับเทลงไปในน้ำเชื่อมเลยพอเราใส่ตัวสาคูลงไปในน้ำเชื่อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพักเขาไว้ที่เราใส่ในน้ำเชื่อมเย็นเนี่ยเพราะว่า1คือจะให้เขามีความหวานขึ้นอีกนิดนึง2คือจะทำให้เขาไม่ติดกันเป็นก้อนนะครับเดี๋ยวตอนเราจะใช้เราค่อยมากรองเอาน้ำเชื่อมออกอีกครั้งหนึ่งนะครับระหว่างนี้ก็เดี๋ยวเราไปเตรียมในส่วนของมะม่วงกันครับเดี๋ยวเรามาเตรียมมะม่วงกันนะครับก็ปาดหัวเขาออกนิดนึงปาดท้ายนิดนึงนะครับไม่มีอะไรที่ปาดเพราะว่าเราจะได้หั่นเขาง่ายๆจะได้ควานเขาออกง่ายๆก็ไม่มีอะไรนะครับลืมทำเร็วไปหน่อยเดี๋ยวให้ดูใหม่นี่คือตรงหัวจุกเขานะครับก็เอามีดกดลงไปให้มันแนบกับเม็ดนะครับแล้วก็ลาดจนถึงท้ายเม็ดมะม่วงเนี่ยครับวิธีการเตรียมมะม่วงง่ายๆแล้วมะม่วงจะไม่ช้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราก็จะใช้มีดคมๆนะครับใบมีดคมๆแล้วก็ใบมีดบางๆนะครับกรีดลงไปตรงให้ถึงเปลือกแต่อย่าให้เปลือกขาดนะครับอยากได้ขนาดเท่าไหนก็กรีดได้ตามใจชอบเนี่ยครับแล้วก็กดเขาก็จะเด้งออกมาปรึ้งอย่างนี้นะครับเอาใหม่ดูใหม่เราจะทำเป็นสี่เหลี่ยมแบบข้าวหลามตัดเนาะเราจะไม่ทำสี่เหลี่ยมตรงๆเขาทำกันเยอะละก็ปาดไปเฉียงๆนะครับอยากได้ไซส์ขนาดไหนก็ปาดไปแล้วก็กดปรึงตัวมะม่วงกับเขาก็จะเด้งขึ้นมานะครับนี่นะครับแล้วก็พอเขาเด้งขึ้นมาอย่างนี้ก็ต่อไปก็ง่ายแล้วครับคือถ้ามะม่วงบางลูกเนี่ยเขาก็จะติดเนื้อดึงไม่ออกแต่บางลูกเนี่ยตัวเปลือกกับเนื้อเขาก็จะแบบหลุดจากกันโดยง่ายเนี่ยอย่างลูกเนี้ยจะหลุดง่ายนะครับถ้าเกิดว่าเขาหลุดยากเขาแบบไม่หลุดจากเปลือกง่ายๆก็ใช้มีดนะครับเซาะเอาแบบนี้ก็ได้เนี่ยนะครับเซาะเอาเนี่ยครับแต่ม่วงเราหลุดง่ายเราก็เลยไม่ต้องใช้มีดเราก็จะได้มะม่วงเป็นอย่างนี้สี่เหลี่ยมคางหมูอย่างที่เราปรารถนานะครับเนี่ยครับแล้วเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยครับมะม่วงเรียบร้อยละโอเคครับเราก็มาจัดเสิร์ฟกันเนาะตัวสาคูที่เราแช่น้ำเชื่อมไว้เวลาเราจะเสิร์ฟก็เอาเขาออกมาเสด็จน้ำเชื่อมออกนะครับแล้วก็ใส่ถ้วยที่เราจะเสิร์ฟนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำกะทิน้ำนมที่เราเตรียมไว้ในตอนแรกนะครับที่มีน้ำมะพร้าวน้ำมีกะทิมีนมนะครับใส่ลงไปเลยแล้วก็พอใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยมะม่วงใส่มะม่วงลงไปให้สวยงามแล้วก็มะพร้าวนะครับบางคนก็อาจจะแบบว่าต้มเนื้อมะพร้าวลงไปในน้ำกะทิเลยนะครับแต่ว่าเราจะขออนุญาตแยกออกจากกันเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ชอบเนื้อมะพร้าวอยากจะทานแต่มะม่วงอะไรเงี้ยนะครับก็จะได้ไม่ต้องเขี่ยออกเนาะมาประกอบร่างกันทีหลังดีกว่านะครับก็เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยครับโอเคแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่แสนสำคัญของช่องเรานะครับก็คือการชิมยั่วนะครับเขาไม่มีอะไรมากให้ดูก่อนว่าหน้าตาเขาเป็นอย่างไรนี่คือหน้าตาของเขาหน้าตาดีเลยทีเดียวครับแล้วก็กลิ่นดีมากครับหอมนมหอมน้ำมะพร้าวหอมกะทิหอมทุกสิ่งอย่างอยู่ในคำเดียวกันนะครับดูใกล้ๆ
เดี๋ยวขออนุญาตไปชิมกันเลยครับมาชิมกันเลยเนาะมาชิมกันเลยครับจะต้องมีทุกอย่างในคำเดียวกันทั้งสาคูมะพร้าวน้ำแล้วก็มะม่วงนะครับดูซิ3อย่างอยู่ด้วยกันจะเป็นยังไงหลังจากที่ชิมเข้าไปในคำเดียวกันนะครับทุกอย่างมันเบลนด์เข้าด้วยกันได้ดีไปหมดเลยมะม่วงสาคูเนื้อมะพร้าวน้ำกะทิทุกสิ่งอย่างไม่ได้มีอะไรดีดเด้งขึ้นมาจนแบบกลบสิ่งอื่นเลยทุกอย่างละมุนไปด้วยกันได้ดีมากเลยครับชามนี้จะบอกว่าถ้าคนจีนมาเห็นเนี่ยต้องกรีดกรีดกรีดแน่ๆเลยครับบ้านใครอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วคนจีนผ่านเยอะๆลองทำอันนี้นะครับใส่ถ้วยแบบเทคเอาเวย์มาขายหน้าบ้านนะครับแช่เย็นๆในถังน้ำแข็งนะครับรับรองคนจีนเนี่ยเห็นแล้วต้องกรีด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 แน่ๆเลยวันนี้ต้องขอตัวไปจัดการเจ้าสาคูม่วงมะพร้าวอ่อนนมสดของเราให้เรียบร้อยก่อนนะครับยังไงก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับเวลาเรามีเมนูใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับ Enjoy your cook ครับบ๊ายบาย